อ่ะเอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์แล้วก็เกมแล็กนาร็อกแท็กติกนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวทางด้านของพีโอนี่5ดาวแดงว่ามันจะต่างกับ4ดาวแดงเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับผมแต่ก่อนที่ผมจะไปรีวิวเดี๋ยวผมจะใช้พีโอนี่เนี่ยตีบอสให้ดูก่อนตอนที่มันยังเป็น4ดาวแดงนะครับตอนนี้นะครับผมพวกอุปกรณ์ไอเทมเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดสั้นๆแล้วกันนะครับเพราะว่าผมพูดในหลายคลิปแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะเซตที่จะตีบอสก็จะมีตัวอื่นๆก็ประมาณนี้นะครับผมสเตตัสนะครับผม เท่านี้นะครับผมถ้าดูไม่ทันนะฮะก็พอสคลิปแล้วก็ ดูช้าๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะอัพเลเวลหน่อยเผื่อมันตายนะแต่มันไม่น่าจะตายอยู่แล้วนะครับผม เดี๋ยวผมจะตีบอสให้ดูก่อนนะครับผมจะตีทางด้านของตัวชื่ออะไรแล้ว ลืมชื่อ ลืมเฉยเลยตอมมี่ไนท์โหสมองโอเคนะครับแต่ผมเนี่ยได้ตีบอสตัวนี้โดยการใช้พิโอนี่สีแดงให้ท่านผู้ชมได้ดูหลายคลิปแล้วอันนี้จะตีแค่ครั้งเดียวนะครับผมจะได้ไม่ยืดยาวเกินไปนะฮะ ก็สเต็ปเดิมๆนะครับผมลงสกิลนี้ก่อนแล้วก็ไล่บัฟพิโอนี่นะฮะแล้วก็ขัดสกิลบริษัทนี้นะครับผมใช้สกิลเต่าประมาณนี้อันนี้ผมต้องบอกว่าไงดีเมื่อกี้ผมกดบัฟพิโอนี่เร็วไปนิดนึงนะฮะบัฟมันก็เลยหมดก่อนสกิลเต่ายิงจบนะครับ แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าระหว่างเขาเรียกว่าการที่เต่าปล่อยสกิลไปแล้วระหว่างนั้นบัฟหมดหรืออะไรเนี้ยมันจะยิงเบาลงไหมนะครับผมเพราะว่าบางเกมเนี่ยมันจะคิดดาเมจตอนที่กดใช้งานสกิลทันทีนะครับผม ก็ดาเมจเต่าก็จะประมาณ18ล้านถึง20ล้านนะครับผมรวมๆแล้วนะครับอีก2ตัวก็จะตีประมาณ5ล้านตีตอมมี่ไนท์นะครับก็จะได้ประมาณ30ถึง31 32ล้านประมาณนี้นะครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ ทำพีโอนี่นะครับผม5ดาวแดงเลยนะครับอุปกรณ์ผมไม่พอผมต้องซื้อเพิ่มก่อนปกติผมก็ไม่ซื้อนะแต่มันไม่พอจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงกิจกรรมใช้ GP ด้วยก็เลยก็ซื้อไปเพราะว่าไอ้ดอกเหลืองเนี่ยมันใช้เยอะแล้วมันก็ไม่พอในหลายๆครั้งจริงนะครับผมเคยขาดแคลนดอกเหลืองมาแล้ว3รอบแล้วเดี๋ยวอีกประมาณ6วันผมต้องทำ5ดาวแดงอีกตัวหนึ่งซึ่งก็จะใช้ดอกเหลืองอีก200,0005วันเนี่ย200,000ผมว่าอาจจะเก็บไม่ทันอาจจะได้ซื้ออีกด้วยซ้ำนะครับผม อ่ะทำพิวนี่ก่อนนะครับผมเช็คให้ดีนะคือเวลาทำ5ดาวแดงเนี่ยต้องใจเย็นๆเลยนะคือเช็คให้ดีนะครับอย่าให้มันกินผิดตัวนะครับผมโอเคมาดูสกิลกันนะที่เปลี่ยนไปนะครับผมก็คือจากที่มันฮิล นะครับ 58% ของ M Attack บวกกับอีก 3,100 HP จะฮิลแรงขึ้นแต่มันไม่ใช่จุดขายของพิโอนี่อยู่แล้วดังนั้นผมจะไม่พูดถึงนะนี่ฮะส่วนที่แตกต่างกันก็คือส่วนที่ได้รับบัฟดาเมจนะครับจาก 15% จะเป็น 20% นะครับผมแล้วก็จากคงอยู่7วิจะเป็น8วิก็คือจะนานขึ้นอีกวินึงก็ถือว่ามีผลเยอะ15เป็น20เนี่ยนะครับผมมันไม่ใช่แค่ 5% แต่อย่าลืมว่าบัฟพิโอนี่เนี่ยมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆ5วินาทีดังนั้นเนี่ยส่วนต่างของจาก4ดาวแดงไป5ดาวแดงนะครับก็คือ 25% ของบัฟที่เพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะแรงขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับผมคุ้มค่ากับที่เพื่อนๆต้องทำไหมมาดูกันครับ อ๋อโอเคตกใจเลยกดอัพไม่ได้ลืมไปต้องเลเวลเต็มนะเดี๋ยวพออัพเลเวลเต็มแล้วไปตีบอสเนี่ยเพื่อนๆจะหาว่าเพราะว่าพีโอนี่เลเวลเต็มก็เลยตีบอสได้แรงขึ้นหรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลบไปประมาณ500,000แล้วกันนะครับผมพีโอนี่ไม่ได้ตีแรงขนาดนั้นนะ โอเคเช็คดีๆอีกทีนะครับผม
คไม่มีอะไรฮะไปแคปภาพก่อนนะครับผมเอาไว้ทำหน้าปกโอเคมาดูกันนะครับผมว่าจะตีบอสได้แรงแค่ไหนนะฮะ ประเด็นคือจะมีตอมมี่ไนท์ให้ตีหรือเปล่าเนี่ยแหละผมก็ลืมคิดเลยนะโอ้มีเดบอสงูฮะโอเคมีตอมมี่ไนท์ตัวหนึ่ง55%นะครับผมมาดูกันว่าจะตีได้แรงแค่ไหนโอเคก็เหมือนเดิมครับเรียงสกิลเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็พอสร้อยเทพทำงานก็ใช้สกิลเต่ายิงแรงขึ้นก็แรงขึ้น25%ตามตัวเลขที่มันเขียนนะครับผมดูจากดาเมจที่ตัวเลขเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะฮะแต่เดี๋ยวต้องดูผลสรุปอีกทีนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะครับเพราะที่จริงมันแรงกว่า25%เพราะอย่าลืมว่ามันเพิ่มบัฟมาอีก1วินะครับผมซึ่งมันก็จะค่อนข้างมีผลนะครับนี่มาดูฮะจากประมาณผมไม่เคยตีได้ 21.7 เลยนะอย่างมากก็ตีได้แค่ประมาณ20ล้านหรือเกือบ21ล้านเท่านั้นนะครับตัวอื่นก็เพิ่มมาประมาณหนึ่งก็กลายเป็นดาเมจเกือบ36ล้านนะครับอย่างที่สัญญาไว้ก็จะลบไป500,000จากเพียวนี่นะครับก็เหลือประมาณ35.5 ล้านนะครับผมแรงขึ้นมาประมาณเท่าไหร่เนี่ย10%ได้นะครับ 10% ถามว่ามันตรงกับที่ผมคิดไว้ไหมผมคาดการไว้ว่าถ้าผมทำพิวนี่ให้ดาวแดงผมจะตีบอสประมาณ37ล้านน้อยกว่าที่ผมคิดเล็กน้อยนะครับแต่ไม่แน่รอบนี้มันอาจจะเป็นรอบที่เบานะครับแล้วอาจจะมีรอบที่แรงกว่านี้เดี๋ยวลองตีสักดาบดูซินะครับผมจะมีบอสได้ตีไหมอันนี้เลือดน้อยเกินนะไม่ได้โอเคไม่มีตอมมี่ไนท์ให้ตีแล้วนะครับผมแต่เชื่อผมเถอะนะครับว่าผมคงจะไม่บอกข้อมูลคุณมั่วๆแน่นอนไม่ตีบอสงูให้ดูนะเพราะไม่ได้ตีตอนแรกให้ดูก็แรงขึ้นประมาณ 10% นะครับถามว่าคุ้มไหมที่จะทำผมมองว่าไม่ต้องเร่งรีบก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนตีบอสแล้วแบบมันขาดอีกหน่อยนึงอ่ะมันถึงจะฆ่าบอสได้ในดาบที่น้อยกว่านี้สมมติว่าคุณใช้3ดาบตีบอสไปแล้วบอสเลือดเหลือแบบ 5% 10% อะไรแบบนี้นะครับทำพิวนี่5ดาวแดงก็จะมากลบจุดตรงนี้ออกไปนะครับตามนั้นนะครับผมก็สำหรับใครที่เข้ามาดูนะผมไม่แน่ใจว่าคุณผิดหวังหรือเปล่าแต่สำหรับผมมันไม่ค่อยต่างจากการคาดการผมสักเท่าไหร่คือน้อยกว่าที่ผมคิดแต่ก็ไม่ได้แย่มากนะครับผมก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 10%ไม่ได้ต่างจากที่คิดไว้มากนะครับผม อ่ะตามนั้นนะครับก็สำหรับเพียวนี่ก็ยังเป็นตัวที่ทุกคนควรมีติดบ้านนะครับสำหรับใครที่ไม่มีนะมีอีกหนึ่งตัวละครที่ผมแนะนำเอาไว้เล่นคู่กับเต่าก็คือเท้ากังขานะครับผมเป็นหนึ่งตัวละครที่เอามาใช้ในการตีบอสคู่กับเต่าได้ดีมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่มีเท้ากังขาแล้วไม่มีเพียวนี่ก็ลองปั้นมาดูนะฮะลองใช้งานมันดูถ้ามีโอกาสผมได้ปั้นท้าวกังขาเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูแต่ว่ายังยากหน่อยเพราะว่าท้าวกังขาผมเพิ่งเปิดได้ตัวเดียวแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีโอกาสเก็บเศษท้าวกังขาแน่นอนนะครับคงจะยากหน่อยโอเคก็ลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีอะไรมานำเสนออย่าลืมติดตามกับ Thailand ด้วยนะครับสวัสดีครับ